้ำในพื้นที่จะลดลงไหมคะอาจารย์หรือว่าใช้เวลาก็เวลานั้นในตรงนี้ก็คือคิดว่าในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยาวนานอยู่อย่างพื้นที่ตำบลปะกาฮารังเนี่ยก็น่าจะน้ำก็น่าจะยังท่วมขังไปจนถึงกลางเดือนมกราคมปีหน้าหรือว่าอาจจะหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของฝนนะครับที่จะตกมาหลังจากนี้อีกนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องดูกันต่อไปนะครับลักษณะฝนที่เราดูล่วงหน้าก็ประมาณ7วันที่มันค่อนข้างจะเห็นแนวโน้มชัดเจนมากขึ้นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูข้อมูลในทุกๆวันแล้วก็เตรียมความพร้อมไปร่วมกันกับการพยากรณ์ตรงนี้ด้วย